ถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI นะคะร่วมกับหน่วยงานในภาคีจัดงานแถลงความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลทั่วประเทศหรือว่า HealthLinkพร้อมด้วยการสาธิตระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาสุขภาพนะคะที่มุ่งประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนพร้อมเผยข้อมูลล่าสุดณปัจจุบันนะคะมีสถานพยาบาลเข้าร่วมในโครงการ HealthLinkแล้วมากกว่า 1,100 แห่งโดยทาง BDI นะคะได้เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบงานต่อเนื่องในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลขณะเดียวกันนะคะยังคงส่งเสริมให้ประชาชนสมัครใช้บริการ HealthLinkในช่องทางต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะไทยดีไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกถานะคะเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพโดยนายแพทย์พงษ์เกษมนะคะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอีกด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นการแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการ HealthLinkนะ Health แปลว่าสุขภาพ Link แปลว่าเชื่อมก็คือเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกโรงพยาบาลนะคะในเป้าหมายทำให้คนไข้เนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลไหนก็สามารถดูประวัติการรักษาที่เราไปรักษาทุกโรงพยาบาลเชื่อมโยงข้อมูลกันให้หมดนะครับซึ่งก็ทำสำเร็จไปแล้ว200โรงพยาบาลสังเกตว่าจะมีทั้งโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลของทหารนะของกองทัพโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยครับพยายามเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุดตอนนี้ประมาณ200โรงพยาบาลนะครับแต่ภายในปีหน้าน่าจะครบทุกโรงพยาบาลเลยโดยเฉพาะในของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับอ๋อได้ประโยชน์ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ของกทมนะท่านรองผู้ว่าท่านรองปลัดสถานการแพทย์ก็นำไปใช้ในทุกโรงพยาบาลกทมระบบ HealthLinkเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยวันนี้อย่างคนไข้ที่เป็นรักษากับโรงพยาบาลของกทมเนี่ยก็จะสามารถเปิดดูข้อมูลคือไปรักษาทุกโรงพยาบาลอ่ะนะประวัติการรักษาก็เปิดดูได้จากทุกโรงพยาบาลนะครับหมอก็จะสามารถตรวจโรคหรือว่าวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นเพราะว่ามีข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับแล้วเราก็สะดวกด้วยไงไปที่ไหนก็ได้โรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ต้องเลือกว่าเคยไปโรงพยาบาลนี้ก็ต้องไปที่เดิมไม่จำเป็นแล้วนะฮะเพราะทุกโรงพยาบาลเราสามารถดูประวัติการรักษาได้หมดรวมถึงเรื่องการจ่ายเงินด้วยนะถ้าผมทราบเนี่ยคือเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านจะเบิกได้ก็จะเชื่อมโยงข้อมูลให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะสะดวกสบายขึ้นมากตอนนี้เราก็มีโครงการที่เราทำเรื่องคลาวด์กลางสาธารณสุขนะครับเพื่อเก็บข้อมูลในคลาวด์แล้วเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาของทุกโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยถ้าทำสำเร็จในปีหน้าเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลได้เนี่ยนี่คนไทยจะเห็นชัดขึ้นว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทุกโรงพยาบาลข้อมูลจะเชื่อมกันหมดเลยนะครับผ่านระบบคลาวด์สาธารณสุขซึ่งอันนี้ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคือจริงๆการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของประชาชนนะคะอันนี้คือเพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ครบถ้วนดีแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่ยากลำบากเหมือนที่เคยอีกทั้งเนี่ยการทำการเข้าถึงโรงพยาบาลในทุกๆแหล่งเนี่ยมันควรจะสามารถให้คุณหมอเนี่ยเห็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในการทำการรักษาได้เหมือนกันหมดนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยก็เพื่อจะทำให้ประชาชนกลายเป็นศูนย์กลางของการใช้ข้อมูลที่ระบบสาธารณสุขทั้งหมดทำอยู่เพื่อคืนข้อมูลให้กับภาคประชาชนทีนี้ถามว่าใช้ไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้คุณหมอใช้อยู่คือท่ามกลางการใช้จริงๆเราเปิดใช้เนี่ยเราลองทดลองก่อนแล้วด้วยว่าในการใช้เนี่ยจะทำให้คุณหมอสะดวกขึ้นด้วยประชาชนสะดวกขึ้นแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่จะทำให้ประชาชนไม่เป็นห่วงมากจนเกินไปนักทีนี้ก็ฝากเลยแล้วกันค่ะว่าเราก็อยากให้มีคนใช้เพิ่มขึ้นเยอะๆอยากให้มอง HealthLinkที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยว่าเป็นระบบในการที่เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้บริการเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำตรงและรวดเร็วมากขึ้นก็อยากให้ลองใช้ระบบนี้กันโดยที่ระบบนี้เนี่ยจะเชื่อมระบบเดิมของโรงพยาบาลที่มีอยู่ด้วยเพื่อทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยกับตัว HealthLinkระบบใหม่หน้ากากใหม่สามารถที่จะค่อย transfer แล้วก็เคลื่อนย้ายตัวระบบการใช้เนี่ยมาที่ระบบกลางนี้ได้ค่ะต้องไปขอ consent ก่อนหลักๆตอนนี้คือต้องไปโหลดแอปถ้าประชาชนจะใช้ใช่ไหมต้องไปโหลดถ้าจะถามว่าประชาชนอยากจะใช้ก็คือต้องไปโหลดแอป HealthLinkก็ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านรักษาแหละมันจะมีแอปแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้คอนเซนต์ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วตอนนี้หมอก็จะไม่ตอนนี้หมอจะทุกโรงพยาบาลที่เราไปรักษาเขาก็จะเปิดดูข้อมูลในอดีตในประวัติการรักษาของเราได้แม้จะอยู่ที่โรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ HealthLinkด้วยกันเนี่ยจะเชื่อมได้หมดซึ่งเราก็จะทำให้หมอวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้นไงเพราะจะได้รู้ว่าประวัติการรักษาของเราด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องมาหมอถามว่าเคยกินยาอะไรมาบ้างเคยไปทำอะไรบ้างเราก็จำไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่หมอก็จะเปิดจาก HealthLinkเนี่ยดูข้อมูลการรักษาเราในอดีตทั้งหมดเราเองก็ดูได้ด้วยนะว่าเคยไปซื้อยาอะไรเคยกินยาอะไรเคยใช้ยาอะไรก็เปิดจาก HealthLinkเราก็จะรู้อะไรว่าเราจะได้ไปซื้อยาได้ถูกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความคือทำให้ข้อมูลจากเดิมเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ข้อมูลเป็นของประชาชน
ด้วยระบบเนี้ยข้อมูลเป็นของประชาชนประชาชนสามารถดูได้เอาไปให้หมอดูได้ถ้าเราอนุญาตอ๋อนี่ก็คงเรื่องการใช้งานจริงต้องอยากให้ไปที่โรงพยาบาลเป็นคนประสานเพราะว่ามันต้องเริ่มด้วยโรงพยาบาลก่อนที่ท่านเป็นคนไข้อยู่แหละเป็นหลักอยู่ดีไปทําเองคงอาจจะไม่สะดวกแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้อยากให้ไปที่โรงพยาบาลนะที่เค้าอย่างกทมเนี่ยชัดเจนโรงพยาบาลกทมทั้งหมดนะฮะใช้เฮลลิงก์แล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหมดแล้วได้เดี๋ยวปีหน้าผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะเริ่มแล้วโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอก็จะเริ่มเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีบางโรงพยาบาลแล้วแต่จะพยายามให้ครบถ้วนภายในปีหน้าแต่ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่เขาด้วยนะใจเย็นเราแค่วางรากฐานไว้วางโครงการไว้แล้วแต่มันก็ค่อยๆขับเคลื่อนไปคงจะสำเร็จภายในปี2ปีนี่แหละนะครับและสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะรับสิทธิ์การดูแลสุขภาพและต้องการเข้าร่วมในระบบ HealthLink นะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ healthlink.go.th ได้เลยนะคะ